พบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้วันที่6ตุลาครับซึ่งเรามันจะมารำลึกกันเรื่องของเหตุการณ์6ตุลากันด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญอาจารย์สัทธรัมธรรมบุษฎีมาซึ่งอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์ของสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์ได้เปิดวิชาคลาสหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเศรษฐศาสตร์และการเมืองใช่ไหมก่อนหน้านี้มันไม่มีนี่จำได้เป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการนะครับครับผมก็เป็นการเจาะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศที่เขามีการผลักดันเรื่องนโยบายแก้ไขความเหลื่อมล้ำครับผมเสียงก็หล่อนะแล้วก็เนื้อหาน่าสนใจซึ่งวันนี้เชิญมาเนี่ยเนื่องในวัน6ตุลาใช่ป่ะอาจารย์ครับก็เลยสนใจว่าคนไทยเนี่ยรู้จักคำว่าฝ่ายซ้ายเพราะทันทีที่พูดถึง6ตุลาปุ๊บเนี่ยจะได้ถึงอะไรบ้างเนี่ยคาร์ล มาร์กซ์ Marxism คอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้าย Leftist มีอะไรกันโซเชียลิซึมบลาๆๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเราใช้ราวกับว่าทั้ง4 5 6อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยมันรวมกันเรียกแล้วก็โยนไปว่าเป็นคำว่าซ้าย คือขอเริ่มต้นเลยเป็น101 Leftist 101เลยว่า Leftist คืออะไรคือจริงถ้าเราย้อนไปโดยคำของมันนะครับคำว่าฝ่ายซ้ายคือจริงๆแล้วมันก็มาจากในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสที่มันมีการแบ่ง789มีการแบ่งสภาออกเป็น2ฝั่งซึ่งมันเป็นการแบ่งแบบคร่าวๆก็คือพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำนาจเดิมไม่ว่าจะเป็นพระเป็นขุนนางก็จะอยู่ฝั่งขวาพวกที่เป็นปัญญาชนชาวบ้านชาวนาที่เริ่มเข้ามามีอำนาจในสภาก็นั่งอยู่ฝั่งซ้ายก็เลยเป็นที่มาของการเรียกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตั้งแต่ในช่วงนั้นตั้งแต่1789เป็นต้นมานะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่คุณชานันได้ถามมาว่าตอนหลังเนี่ยไอ้เฉดสีของฝั่งซ้ายเนี่ยซึ่งถ้าโดยนัยยะก็คือเป็นการต่อต้านกลุ่มอำนาจเดิมมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเฉดของฝ่ายขวาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเฉดของฝ่ายขวาที่เดิมหมายถึงพวกกลุ่มศักดินาขุนนางอะไรต่างๆพอมาถึงยุคนึงพอในศตวรรษที่19คำว่าฝ่ายขวาก็อาจจะหมายถึงกลุ่มนายทุนกลุ่มทุนผูกขาดอะไรแบบนี้ก็กลุ่มฝ่ายซ้ายซึ่งเดิมอาจจะหมายถึงเป็นเพียงแค่ปัญญาชนหรือคนที่ต่อต้านระบบเก่าก็เริ่มกระเถิบขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านระบบทุนนิยมเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการผูกขาดระบบทุนนิยมการขูดรีดเอาเปรียบมันก็จะไปเชื่อมโยงกับแนวคิดมาร์กซิสต์แนวคิดสังคมนิยมหรือแนวคิดอะไรต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในศตวรรษที่19ในการต่อต้านระบบทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาตามความหมายแบบจะว่ารายตัวก็จะว่ากว้างก็ได้คือฝ่ายซ้ายคือผู้ที่ต่อต้านโครงสร้างอำนาจณปัจจุบันของยุคสมัยนั้นๆนะครับก็คือโดยมีธงก็คือว่าต่อต้านการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบเป็นหลักก็ผมคิดว่าคือการต่อต้านอำนาจที่ใช้อยู่ในช่วงสมัยนั้นอาจจะนิยามว่าการใช้อำนาจอยู่ในช่วงสมัยนั้นมันเป็นการใช้อำนาจเผด็จการมันเป็นอำนาจขูดรีดทางเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็คือเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราพูดถึงฝ่ายซ้ายในปัจจุบันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหลักของแนวคิดแบบสังคมนิยมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราคงได้คุยกันในรายละเอียดว่าเวลาเราพูดถึงสังคมนิยมประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในสังคมไทยผมเห็นด้วยกับที่คุณปกป้องว่าคือมันใช้ในความหมายเดียวกันใช้ในความหมายเดียวกันและที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่ยากในสังคมไทยคือใช้ในความหมายว่าเท่ากับเผด็จการถ้าเราพูดถึงสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายเราก็จะไปจินตนาการถึงจีนคิวบาเวียดนามเกาหลีเหนือซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้คือเผด็จการไม่ต้องสงสัยแต่ว่าการที่เราไปจับเหมาการต่อต้านระบบทุนนิยมทั้งหมดเนี่ยให้เท่ากับการเป็นเผด็จการความล้มเหลวในช่วงสงครามเย็นผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ฝ่ายขวาเนี่ยเขาเอามากำหนดจินตนาการของเราว่าเฮ้ยเลิกคิดฝันถึงโลกที่มันดีขึ้นเถอะเพราะมันเป็นไปไม่ได้คุณไปคิดฝันมากพยายามเปลี่ยนแปลงมากสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นดิสโทเปียกลายเป็นประเทศเผด็จการสุดท้ายเขาชอบหรือชังก็ให้อยู่กับระบบทุนนิยมต่อไปครับแต่มันคนละประเด็นกันป่ะตรงที่ถ้าเราเหมารวมว่าพวกนี้เป็นฝ่ายขวาแล้วจะมองว่ารูปแบบการปกครองบริหารในช่วงเวลาขนาดนั้นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่ต้องการจะปลดแอกจากอำนาจเก่าและอาณานิคมและอุดมการณ์ปรัชญาทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยมัน
มันค่อนข้างต่างกันมากเราไม่คิดว่าฝ่ายขวาเขาจะเหมารวมได้ขนาดนี้อันนี้เริ่มใหม่ดีกว่าว่าครับมาร์กซิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์คืออะไรแล้วโซเชียลิสต์คืออะไรบ้างอะไรเนี่ยคือแบบคนไทยเข้าใจรวมกันหมดเลยแต่ว่าความจริงมันมีเฉดออกมันของมันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างอ่ะครับจริงๆถ้าเราพูดถึงแนวคิดมาร์กซิสต์เนี่ยมันก็คือเป็นคำอธิบายว่าด้วยการทำงานของระบบทุนนิยมนะครับซึ่งมีการนำเสนอโดยคาร์ลมาร์กซ์นี่เองซึ่งจริงแล้วงานเขียนที่มีอิทธิพลของเขาเล่มหนึ่งก็คือแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมันเป็นการย่อยแนวคิดอะไรต่างๆแต่ว่าหัวใจของแนวคิดของมาร์กซ์ก็คือการชี้เห็นว่าระบบทุนนิยมมีปัญหาที่ว่านี้คือการสร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ถูกกดขี่จำนวนมากนะครับกลุ่มคนที่ผู้ถูกกดขี่จำนวนมากนี้จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับจะถูกดึงเข้ามาสู่ระบบแล้วก็ระบบนี้ก็จะพยายามสะสมความมั่งคั่งให้กลุ่มคนส่วนน้อยพูดง่ายๆสิ่งที่คาร์ลมาร์กซ์เนี่ยเขาพยายามอธิบายคือระบบทุนนิยมเนี่ยมันมีความขัดแย้งในตัวเองนะครับคือดึงคนเข้ามานะครับแต่ดึงเข้ามาเขาอยู่ในสภาวะที่กดขี่มากขึ้นแล้วก็ไร้อำนาจมากขึ้นแต่กลุ่มคนเหล่านี้จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าคือเป็นคนที่ควบคุมลักษณะการผลิตในสังคมในขณะนั้นและสุดท้ายสิ่งที่มาร์กซ์ได้อธิบายต่อไปคือมันจะเกิดการปฏิวัติทางชนชั้นนะครับเพื่อทำให้คนส่วนมากมีอำนาจขึ้นมาซึ่งมาร์กซ์ได้ใช้คำว่าเผด็จการโดยชนชั้นกรรมอาชีพซึ่งมันก็กลายเป็นจุดที่อย่างที่คุณปกป้องตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ฝ่ายขวาก็เอาหยิบตรงนี้มาโจมตีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วในยะของมาร์กซ์คือเผด็จการของชนชั้นกรรมอาชีพเหนือนายทุนซึ่งเดิมทีนั้นมันเป็นเผด็จการของนายทุนเหนือชนชั้นกรรมอาชีพนะครับเพราะใช้วิธีการนี้คือการกลับหัวเสียใหม่ก็สร้างประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ก็คือประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมอาชีพซึ่งเป็นเผด็จการเหนือนายทุนนี่คือแนวคิดมาร์กซิสนะครับที่มีบทบาทสำคัญในช่วงศตวรรษที่19และค่อยๆก่อตัวในขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆมาครับผมซึ่งก็เป็นการกลับด้านของพีระมิดใช่ป่ะมันจะมีพีระมิดออฟแคปิตอลิซึมใช่ไหมที่มันเป็นแล้วก็ชนชั้นล่างก็ชนชั้นแรงงานก็ถูกกดขี่ไปแล้วก็ขบวนก็เป็นนายทุนพระสงฆ์กษัตริย์อะไรเหล่านี้ใช่ป่ะเพียงแค่กลับด้านมันใหม่ใช่ไหมใช่ครับครับผมแต่ว่าทีนี้ถ้าเรามองต่อไปจริงๆพีระมิดที่คุณชานันพูดสักครู่เนี่ยก็คือเป็นพีระมิดในช่วงของการปฏิวัติรัสเซียใช่มั้ยครับซึ่งแสดงว่ามันเป็นความคิดที่มันตกตะกอนมาจากแนวคิดของมาร์กซิสต์ประมาณนึงแล้วซึ่งในงานเขียนของมาร์กซ์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงคำต่างๆที่เขาถกเถียงกันครบหมดเลยเขาพูดถึงทั้งสังคมนิยมพูดถึงทั้งคอมมิวนิสต์โดยเขามองว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมซึ่งการพัฒนาสังคมสูงสุดที่เป็นคอมมิวนิสต์นี้ก็คือการที่คุณสามารถมีพลังการผลิตแบบทุนนิยมได้ที่สร้างความมั่งคั่งอะไรต่างๆแต่ว่าคุณยกเลิกกรรมสิทธิ์เอกชนกรรมสิทธิ์เอกชนก็คือการสะสมทุนของกลุ่มนายทุนพอคุณยกเลิกสิ่งเหล่านี้ไปมันก็จะทำให้เกิดความเสมอภาคและก็ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่19สู่ศตวรรษที่20นี้มันก็มีการเอาแนวคิดของมาร์กซ์มาทำอยู่ในภาคปฏิบัติเยอะมากขึ้นนะครับมันก็เกิดการถกเถียงว่าคุณจะต้องเดินหน้าสู่การเป็นคอมมิวนิสต์ตามสิ่งที่มาร์กซ์ได้อธิบายหรือว่ามันจะต้องมีจุดตรงกลางก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งมันก็มีการถกเถียงในหมู่นักเคลื่อนไหวที่อิงความคิดมาร์กซิสต์อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเลนินกับลักเซมเบิร์กใช่ไหมครับอย่างเลนินเขาเชื่อว่าการมันจะมันต้องมีการปฏิวัติที่ถอนรากถอนโคนแล้วก็สร้างเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพเดินหน้าสู่คอมมิวนิสต์ซึ่งก็เป็นแนวทางที่เขาใช้กับพรรคบอลเชวิคนะครับแต่ขณะเดียวกันโรซ่าลักเซมเบิร์กมองว่าการปฏิวัติทุนนิยมนี้มันต้องเกิด2ด้านไปพร้อมกับการปฏิรูปประชาธิปไตยพูดง่ายๆลักเซมเบิร์กมองเหมือนกับเป็นการถ้าคุณเชื่อนี่คือระบบทุนนิยมมันคือการจุดไฟเผาทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือการพยายามปฏิวัติอย่างที่เลนินว่า อีกด้านหนึ่งคือการปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับเพิ่มค่าแรงเพิ่มสวัสดิการอะไรต่างๆนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็จะสุดท้ายก็จะดันให้การปฏิวัติสังคมการปฏิวัติแบบมาร์กซิสต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีฐานที่มั่นคงมากขึ้นแนวคิดของลักเซมเบิร์กนี้ก็กลายเป็นฐานสำคัญ
ในพรรคสังคมประชาธิปไตยในเยอรมนีนะครับซึ่งตอนหลังก็ได้รับอิทธิพลจากคาวคาวสกี้ซึ่งเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากมาร์กซ์เช่นเดียวกันนะครับก็คือมองการมองว่ามันมีเส้นทางที่ก่อนจะถึงการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ก็คือการพัฒนารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยครับผมแต่คนที่จะผูกขาดได้ก็ต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นจริงๆแล้วก็คือมองว่ารัฐนี้ต้องพยายามแสดงตัวถึงการเป็นรัฐประชาธิปไตยมากที่สุด uh-huh. เป็นของประชาชนการที่คนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ uh-huh. วิธีการคิดแบบสังคมนิยมที่สำคัญก็คือเวลาที่มันเป็นทุนเนี่ย uh-huh. และภายใต้กรรมสิทธิ์ของทุนเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ uh-huh. มันคือเหมือนกับเป็นอาณาจักรของเขาที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้เขาซื้อชีวิตซื้อร่างกาย uh-huh. ของผู้ใช้แรงงานเข้าไปแล้วเขาทำอะไรกับเราก็ได้ uh-huh. แต่ว่าการสถาปนารัฐสังคมนิยมเนี่ยคือทำให้เขาสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่แล้วก็อำนาจรัฐนี้ก็จะไปควบคุมอำนาจทุนไม่ให้มาควบคุมเป็นเผด็จการเหนือชีวิตประชาชนก็คือจะเป็นบันไดสู่การสร้างการปฏิวัติคอมมิวนิสต์นะครับอ๋ออุ๊ยเดี๋ยวต่อไปขอพักนิดนึงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเบรกหน้าจะคุยเรื่องคอมมิวนิสต์ดีกว่าแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับว่าใน Southeast Asia เนี่ยสำนึกของเรื่องคอมมิวนิสต์มันเป็นยังไงบ้างเนาะครับอืมได้ครับเรายังอยู่กับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับแล้วก็ในหัวข้อเดิมใน6ตุลานี้นะครับก็อ่ะช่วง6ตุลาเนี่ยคนก็จะโจมตีว่าอีพวกนี้มันคอมมิวนิสต์นู่นนี่นั่นแล้วนี้เนี่ยครับคอมมิวนิสต์คืออะไรเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ในไทยในสยามด้วยซ้ําเนี่ยมันก็มีมานานแล้วซึ่งมันก็ดูไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยปัญหาเลยแล้วทําไมกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์มันดูเป็นภัยมากๆในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับผมคือว่าถ้าให้เกิดก็คือว่าทำไมอยู่คอมมิวนิสต์ถึงเป็นภัยสำหรับชนชั้นนำแล้วก็ถ้าในช่วง6ตุลาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ชนชั้นนำอย่างเดียวก็คือเป็นฝ่ายขวาชนชั้นกลางที่มีการจัดตั้งอะไรต่างๆก็มองว่าคอมมิวนิสต์คือเป็นภัยคุกคามอะไรต่างๆถ้าเอาตามที่อาจารย์ธงชัยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อะไรมาในช่วง 2-3 ปีหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยคนที่ไปฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเคลมว่าเป็นการกระทำที่เป็นคุณต่อประเทศอยู่เลยจนกระทั่งเวลาล่วงมา 5-6 ปีเนี่ยถึงจะกระแสแบบนี้เลยเริ่มเงียบไปแล้วก็ไม่มีใครเคลมว่าการเข้าไปฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลา19เนี่ยเป็นความดีความชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเราจะบอกว่าความเป็นซ้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าการต่อต้านอำนาจรัฐของไทยเนี่ยจริงๆเรามองไปตั้งแต่ไอ้จุดเริ่มต้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยใหม่ในสมัยของรัชกาลที่5ที่ถูกตั้งมาก็จะมีการต่อต้านขัดขืนจากเป็นกลุ่มคนในภูมิภาคต่างๆที่ต่อต้านการล่าอาณานิคมภายในของรัชกาลที่5นะครับซึ่งในยะหนึ่งก็คือการต่อต้านทุนนิยมสมัยใหม่ที่คุณต้องเข้าไปมีระบบการจัดเก็บภาษีการสร้างระบบแรงงานอะไรสมัยใหม่ซึ่งก็มีการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นกบฏผู้มีบุญอะไรต่างๆที่เราจะเห็นในช่วงของรัชกาลที่5พอเราไล่มานะครับจริงๆก็มีบทความของคุณทิการนะครับที่พูดถึงว่าแนวคิดมาร์กซิสต์เนี่ยเข้าไปสู่ภาคอีสานของไทยได้อย่างไรซึ่งก็พบว่ามีมาตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ2450กว่าๆซึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เสียอีกนะครับนั่นหมายความว่าแนวคิดมาร์กซิสต์ที่เข้ามาผ่านนักปฏิวัติชาวเวียดนามเข้ามาที่อุดรเข้ามาที่อุบลนะครับแล้วก็กลายเป็นแนวคิดที่เริ่มก่อตัวต่อการต่อต้านอำนาจรัฐในสังคมไทยนะครับซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็มีการก่อตัวในช่วงประมาณปี2485นะครับซึ่งเป็นการก่อตัวรอบ2ขึ้นมาซึ่งถามว่าเป็นภัยคุกคามต่อวิธีการคิดของรัฐไหมผมก็ไปดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าทางรัฐไทยเนี่ยก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันมีกระบวนการการปราบปรามเหมือนกันแต่เข้าใจว่ากระบวนการการปราบปรามนี้เป็นการปราบปรามทางกายภาพเป็นหลักก็คือคุกศาลฐานตำรวจแต่การปราบปรามทางวัฒนธรรมการมาบอกว่าพวกคอมมิวนิสต์จะเป็นคนเอา
คนแก่ไปทำปุ๋ยไปอะไรแบบนี้อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งอะไรอย่างนี้ใช่จนกระทั่งในยุคสมัยของจอมพลป.เฟส2นะครับที่มีกระบวนการการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่เป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าอีกด้านนึงก็คือการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในแผนอเมริกาหน้าแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือในเงื่อนไขตรงนั้นคือมันต้องมีการเนมมิ่งต้องมีการเลเบิลในผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐแล้วก็กลไกที่ง่ายที่สุดก็คือการเหมาผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐเนี่ยให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ถูกเชื่อมโยงกับการต่อต้านค่านิยมอื่นๆของไทยที่ถูกเอสตาบิชมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติศาสนาแล้วก็แม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์ที่มีการก่ออวลอยู่ในยุคสมัยนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นในอีกด้านนึงเราเห็นว่าการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้านหนึ่งก็อาจจะมาจากการเลเบลของภาครัฐที่ทำให้มันยิ่งใหญ่เกินจริงขึ้นมาแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็มีหน่ออ่อนของความคิดแบบนี้หน่ออ่อนของการต่อต้านอำนาจรัฐหน่ออ่อนของการต่อต้านระบบทุนนิยมอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงการปฏิวัติ2475ที่มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ปรีดีพนมยงค์ก็เป็นคนที่พยายามที่จะเมิร์จจักรวาลวิทยาแบบมาร์กซิสต์เข้ากับจักรวาลวิทยาแบบพุทธของไทย ที่เขาจะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้เป็นยุคพระศรีอานอะไรต่างๆถ้าเอาตามคัมภีร์เชิงพุทธยุคพระศรีอานก็คือมีต้นกันประพฤกษ์คนก็สามารถมาเอาทรัพยากรจากไอ้ต้นไม้วิเศษนี้ได้นะครับในอีกด้านหนึ่งคือปรีดีพยายามชี้เห็นว่ามันมีจักรวาลวิทยาที่เขาพยายามเอามารวมกันว่าเป้าหมายของการพัฒนาสังคมเนี่ยก็คือการท้าทายต่อระบบกรรมสิทธิ์ท้าทายต่อการสะสมทุนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูเจาะจงเนี่ยข้อเสนอของปรีดีเนี่ยในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจผมมีความรู้สึกว่าโครงเศรษฐกิจ2475ป่ะเขาคงเศรษฐกิจเนี่ยมีความเป็นอุดมคติแบบปรีดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้นที่กลายเป็นนโยบายเศรษฐกิจของจอมพลป.ในทั้งสมัย1สมัย2เนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีความคล้ายกับนโยบายเศรษฐกิจของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบบิสมาร์กในเยอรมนีมากกว่าอิเลเมนต์ความเป็นซ้ายที่ปรากฏในภาครัฐของไทยในช่วงคณะราษฎรเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เยอะมากแต่ว่ามาปรากฏเยอะภายหลังจากการที่มีตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดถึงความเป็นซ้ายแบบตรงไปตรงมานักแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องของกระแสการวิจารณ์สังคมมีแนวคิดสังคมวิทยาสมัยใหม่กับต่างๆที่มีการวิจารณ์สังคมไปขึ้นมาแล้วก็ผมมองว่าหัวใจสำคัญในที่มันมีการถกเถียงในทางวิชาการที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนปี2500เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนวิธีการคิดเรื่องGrand Mean Theory ว่าประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนโดยคนผู้ยิ่งใหญ่สู่ประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนโดยพลวัตของสังคม อันนี้กลายเป็นกระแสที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นซ้ายแบบสมบูรณ์แบบแต่ว่ากระแสเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของวิกชนนะการเปลี่ยนแปลงสังคมมันเริ่มเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมมากขึ้นครับน่าเท่จังแต่ว่าคืออ่ะความรู้ในเรื่องของเหมารวมว่าเป็นฝั่งซ้ายแล้วกันครับก็คือมันอยู่ในช่วงกระจุกตัวอยู่ที่ภาคอีสานครับผมแล้วเขาหลั่งไหลมาในภาคกลางทำให้เกิดนักศึกษาหัวก้าวหน้าที่ถูกโจมตีว่าเป็นฝ่ายซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไงอะไรครับจากธรรมศาสตร์หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นแหล่งรวมความรู้เหล่านี้ด้วยคือจริงธรรมศาสตร์อย่างที่ผมว่าคือถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกของความขัดแย้งทางสังคมมากระทบผมคิดว่าธรรมศาสตร์ก็อาจจะไม่ได้ซ้ายขนาดนี้เพราะว่าโดยหมายถึงซ้ายในขนาดช่วง70นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ตอนนั้นน่ะยังเป็นกระแสของแค่การวิพากษ์วิจารณ์สังคมอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอย่างคุณธงแจ่มศรีนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มจัดตั้งคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานอะไรต่างๆก็มีส่วนร่วมในการที่ไปสัมพันธ์กับเครือข่ายสหภาพแรงงานนะครับในช่วง2500เป็นต้นมาและสิ่งเหล่านี้มันก็มาผนวกรวมกับความสัมพันธ์ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้แนวคิดฝ่ายซ้ายเนี่ยเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นแล้วก็พอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นผมมองเปรียบเทียบดูมันก็เหมือนยุคนี้คือถ้าคือชนชั้นนำอาจจะมองว่าอาจารย์ซ้ายก่อน
แล้วก็ไปยัดความคิดซ้ายๆให้แก่นักศึกษาแต่ว่าถ้าเขาดูตามไทม์ไลน์เนี่ยสิ่งที่เขาจะเกิดเห็นเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดในธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือนักศึกษาซ้ายก่อนนักศึกษามีความซ้ายจากการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกตามระบบทุนนิยมที่มันมีการแปรผันไปเลยทำให้บรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยก็มีการขยับเป็นซ้ายมากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ตายละเพราะเราคิดว่าอย่างช่วง24ทศวรรษ2490เนี่ยมันมีการปราบปรามกลุ่มคนอย่างเช่นสสภาคอีสานกลุ่มคนปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายซ้ายมากๆเนี่ยก็ถูกปราบไปเยอะไงแล้วเราคิดว่ามันก็เงียบไปช่วงนึงแล้วก็แต่ว่ามันมีนักหนังสือพิมพ์ที่ดำรงอยู่ใช่ป่ะใช่ครับเป็นไปได้ไหมที่นักศึกษากลุ่มนี้เขาก็เสพความรู้นิยสารสิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งทำให้นำไปสู่แนวความคิดแบบนี้ได้อืมครับคือจริงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายที่คล้ายกับงานของอาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรติใช่ไหมครับที่พยายามอธิบายว่าอาจารย์เขาพยายามไปศึกษาดูว่านักศึกษาอ่านงานชิ้นไหนจัดเสวนาเนื้อหายังไงแล้วก็พยายามอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปี16ถึง19ก็เกิดจากการที่รับแนวคิดอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าคือจริงผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์กับนักประวัติศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งเอ่ยชื่อได้ใครอ่ะอาจารย์สมศักดิ์ครับ อาจารย์สมศักดิ์เจียมเถือสกุลนะครับมีโอกาสเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นระบบมากกว่าที่เราคิดก็จริงๆแล้วในขบวนการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่2510เป็นต้นมาก็มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าอันนี้ผมก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าคือมันก็จะไม่เหมือนยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปประชุมไปสัมมนาประชุมรับเราก็ไปเช็คอินอะไรกันประชุมรับแต่เช็คอินอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเช่นสมมติผมกับคุณชานันนะครับเป็นถูกจัดตั้งมาด้วยกันแต่เราอาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้แล้วเรามาคุยกันแบบนี้เขาก็อาจจะไม่ได้บอกเลยว่าเราเป็นถูกจัดตั้งมาอะไรประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องไปโชว์หรือว่าอัปสเตตัสใน Facebook ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันถูกจัดตั้งมาอะไรเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ก็คือการทำงานยังเป็นการค่อนข้างปิดลับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะชัดเจนคือมันมีความสัมพันธ์ของขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานของเกษตรกรรายย่อยที่ลิงก์อยู่กับกลุ่มจัดตั้งของขบวนการนักศึกษานะครับอันนี้คือที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพนึงที่อาจจะค่อนข้างมิสไปเวลาที่เรามองพัฒนาการฝ่ายซ้ายนะครับแล้วทำไมไม่มีหลายเรื่องอยากจะถามมากเลยเนี่ยครับทำไมมันกระบวนการนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับ2500เป็นต้นมาที่แบบมีเชื่อมโยงกับกลุ่มประชาชนกลุ่มใช้แรงงานมีอ่านข้อมูลหนังสือตำราต่างๆครับครับฝ่ายซ้ายถ้าเราเหมารวมแล้วปัจจุบันเนี่ยทำไมกระบวนการนักศึกษามันถึงแบบไม่ทรงพลังเลยธรรมศาสตร์เองดูโรงอาหารนี่เป็นของใครอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้ว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในการต่อต้านการกดขี่ของนายทุนมันล้มเหลวแค่ไหนผ่านกันผ่านจากโรงอาหารมหาลัยก็พอแล้วเนี่ยทำไมมันถึงอ่อนแอขนาดนี้ในนักศึกษาปัจจุบันอ่ะครับคือถ้าเราฟังคุณชานันเนี่ยเราจะรู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูแย่ลงไปก็ทุนนิยมก็ดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆแล้วกลุ่มที่ทุนนิยมเอื้อแล้วก็เอื้อกันอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แข็งแรงเหมือนกันนะแข็งแรงไม่ใช่เพียงแค่กลไกทางเศรษฐกิจกลไกทางการเมืองการปราบปรามความคิดเชิงวัฒนธรรมของเขาก็ดูแข็งแรงมากขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดออกไปนี้มันจะเป็นความหวังหรือความสิ้นหวังนะครับคือสิ่งที่ผมอยากย้ำคือกลไกการปราบปรามหรือว่ากลไกทรงพลังของระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็มีมานานละมีมานานแล้วก็หนักหน่วงมากนะครับแต่ว่าจุดสำคัญอันนี้เราพูดในแง่ในทางทฤษฎีที่เรามองว่ามันเป็นการดีคลายของกระบวนการฝ่ายซ้ายยุค70แล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองภายในพคท.เองซึ่งไปรับแนวคิดแบบเหมาอีสต์ขึ้นมารับแนวคิดแบบเหมาอิสซึ่งมันเป็นวิธีการมองระบบทุนนิยมอีกแบบนึงคือมองว่ามันต้องมีการปฏิวัติ2ขั้นประนีประนอมกับนายทุนหรือว่าต้องมีกระบวนการการจัดตั้งแบบกึ่งเผด็จการที่เข้มข้นอะไรต่างๆนะครับลักษณะนี้ก็ผมก็มองว่าจริงๆแล้วฐานความคิดของฝ่ายซ้ายไทยในช่วงที่เบ่งบานเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลจาก
จากเหมาอิสมากนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเป็นเหมาอิสเนี่ยประมาณ 80% เลยแม้แต่ความคิดของมาร์กซิสสายรัสเซียก็ยังถือว่าเป็นกระแสรองไม่ต้องพูดถึงอัลทูแซร์หรือกัมชีของพวกยุโรปตะวันตกพวกนี้ถูกจัดให้เป็นลัทธิแก้หมดเลยเพราะฉะนั้นในความคิดในทางขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าก็ดีคลายในฝั่งซ้ายก็ในขณะเดียวกันหลัง6ตุลาเป็นต้นมาเราก็จะเห็นว่าการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะจากพาซ่าแอคคอร์ดการย้ายฐานเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันทำให้ดูเสมือนว่าเราสามารถไต่บันไดทางชนชั้นได้นะครับคุณไปทำงานบริษัทญี่ปุ่นมีบริษัทเอกชนต่างๆเข้ามาถ้าเขาไปดูแม้กระทั่งงานเขียนของอาจารย์เกษียรเดชพีระหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ธงชัยหรือแม้กระทั่งอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตไว้คนเหล่านั้น ซึ่งมีประสบการณ์ฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้ใช้กรอบแนวคิดมาร์กซิสในการที่มาอธิบายงานวิทยานิพนธ์ของตัวเองแบบจริงจังมากนะก็จะเป็นสายเสรีนิยมประชาธิปไตยคือในด้านหนึ่งยุค 80-90 ก็พูดง่ายๆว่าแนวคิดมาร์กซิสกระแสอะไรต่างๆมันก็ถูกเสื่อมถอยไปก็ดูเหมือนเสรีนิยมประชาธิปไตยแค่นั้นก็จะเพียงพอแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าอัปเดตปัจจุบันเนี่ยถ้าสัก2ปีก่อนเราจำได้อาจารย์สรวิชัยนามซึ่งเขียนว่าใครเป็นซ้ายใช่ไหมเล่มหนังสือเล่มนั้นใช่ครับเป็นซ้ายแต่อาจารย์ก็มีการบ่นใน Facebook ส่วนตัวผมก็ไปเจาะว่าฝ่ายซ้ายเขาบ่นอะไรกันบ้างเขาบอกว่าอาจารย์เรายังไรเขาไหมเขาเป็นฝ่ายซ้ายได้อยู่ใช่ป่ะถ้าดูตามงานเขียนเขาโอเคดูตามงานเขียนเขาอาจารย์สวิทย์ก็บอกว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์สวิทย์ถูกปฏิเสธโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์โดยหนึ่งในเหตุผลของการปฏิเสธบอกว่าคอมมิวนิสต์แพ้แล้วตั้งแต่1990นะครับเพราะฉะนั้นในอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่ผมชี้เห็นคืออนาคตความเป็นซ้ายในสังคมไทยเนี่ยคือมันก็ทรานส์ฟอร์มจากการเป็นปีศาจสู่ทรานส์ฟอร์มสู่สิ่งเพ้อฝันแล้วก็ทรานส์ฟอร์มสู่สิ่งที่เปล่าประโยชน์ที่จะศึกษานะครับแต่ขนาดนั้นเลยหรอมันอาจจะเป็นอุดมคติอย่างหนึ่งที่รอการค้นหาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายที่ผมอาจจะกองแย้งคุณปกป้องว่าถ้าเรามองนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยที่เราดูว่าเขาอิกนอร์เขาไม่สนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านนึงผมรู้สึกว่าเขาก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันผมรู้สึกว่าสังคมนิยมเนี่ยโซเชียลิซึมเป็นนิวลิเทอเรซีของคนรุ่นใหม่คนที่เกิดหลังปี2000เป็นต้นมาก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคอะไรเนี่ยเราพูดในกลุ่มคนวงแคบๆแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดตามทฤษฎีมาร์กซิสอะไรต่างๆนะแต่เขาพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคอะไรต่างๆอย่างเปิดเผยเขาพูดถึงเรื่องภาระในชีวิตประจำวันของเขาอย่างเปิดเผยเขาคุยกันเรื่องแบบนี้ในโต๊ะกินข้าวของเขาคุยกันเวลาอยู่ที่ใต้ถุนอาคารในต่างๆที่ผมสังเกตแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าคน Gen Xคือคนอายุ40อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะดีกว่าคนเจน Y อย่างเราๆอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจจะว่าทุนนิยมมันไม่ได้อบอุ้มเขาอีกต่อไปได้เราต้องลุ้นต่อไปต่อให้ยังเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมอยู่ยังไม่เชิงเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเป็นล้มโครงสร้างหลักได้ก็ตามแต่เราก็ค่อยๆก้าวต่อไปนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สัทธรามมากเลยวันนี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับ